เดียวใช่ไหมอ๋อนี่ตลาดนี่ตลาดครับเขาเรียกตลาดอะไรเนี่ยตลาดพญาทองชูอ๋อตลาดพญาทองชูครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินเล่นตลาดพญาตองซูแป๊บนึงนะครับดูการทำมาค้าขายของที่นี่เนาะนะครับพามาวนแล้วเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงคดีไปลุยป่ามานะครับโอ้ตลาดค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าตลาดแม่สายอีกครับท่านผู้ชมใหญ่จริงนะครับกว้างขวางมีทั้งโซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกหินอ่อนพวกหินอ่อนแกะสลักพวกหยกพวกอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมพม่านะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตลาดของกินแป๊บหนึ่งนะครับมีทั่วไปนะเหมือนบ้านเรานะครับดูคึกคักมากนะครับชีวิตชีวาเดี๋ยวไปดูกันครับครับมีการค้าขายฝั่งพญาตองซูนะเป็นอำเภอที่ใหญ่เหมือนกันนะครับไม่แพ้ท่ากิเลสเลยบอกเลยนะครับดูเจริญมากนี่มีใบภูมากนะครับมีหมากภูอยู่สุดยอดละนะครับแล้วโซนนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับทะเลแล้วก็เป็นโซนผลไม้ของกินนะครับผมไปเดินไกลก็ไม่ได้นะเดี๋ยวหลงนะครับนี่เป็นผลไม้เอาละเด็กๆนะครับมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับชุดนักเรียนชุดนักเรียนอันนี้เป็นโซนอาหารสดซึ่งไกด์เราก็บอกว่าถ้าจะมาดูการซื้อขายอาหารสดหรือของป่าอะไรต่างๆเนี่ยให้มาช่วงเช้าเนาะเราก็มาไม่ทันนะครับบางทีละด่านก็ยังไม่เปิดด้วยอะไรด้วยเงี้ยมันก็จะคึกคืนก็จะมาวางกันตอนเช้าครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นอาหารทั่วไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆของกินแล้วครับในผมเน้นอย่างนี้นะดูปากท้องว่าเขากินอยู่กันอะไรยังไงนะครับนี่มีข้าวหลามด้วยตลาดครบมือนะครับเดินดูตลาดใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่ไม่แพ้ตลาดท่าขี้เหล็กครับบอกเลยนะครับใหญ่และกว้างนะแต่ว่าไม่มีไม่มีของแบรนด์เนมขายนะก็จะเป็นของทั่วไปอะไรทั่วไปนะครับตลาดท้ายคล้ายๆฝั่งแม่สายฝั่งเราแต่ตอนนี้คือมาอยู่ฝั่งพญาตองซูนะครับนี่คือตลาดพญาตองซูตลาดกว้างมากนะนี่แหละอันนี้มันเป็นช่วงกลางวันเนาะดูปลาดูอะไรก็ตัวใหญ่โตนะฮะประมาณนี้เพราะอันนี้มันเป็นช่วงตลาดวายแล้วครับประมาณนี้นะครับที่นี่รถมอเตอร์ไซค์รถนะเขาจะให้สัญญาณกันดังถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเนี่ยตลาดใหญ่กว้างเดินได้หลายซอกไหนซอยนะผมขออนุญาตพาทุกท่านเดินชมเฉพาะในโซนหลักๆละกันนะครับนะประมาณนี้นะไกด์พอขอร้องแล้วก็พาไปถึงที่จริงๆนะครับนี่ฮะหมากภูยังเป็นสินค้าขายดีของที่นี่นะครับหมากที่สวยที่สวยแต่ประเทศเรานี่ขายไม่ได้แล้วนะครับนี่ยังเห็นแบบเป็นระยะทุก 2-300 เมตรครับ
ประมาณนี้และที่นี่อาหารกินเล่นกินอะไรเขาก็จะเป็นถั่วเม็ดเล็กๆในการแกะกินเล่นเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นมะม่วงหิมเขาเรียกมะม่วงหิมพานต์หรือไม่ก็เป็นพวกเมล็ดทานตะวันอะไรประมาณนี้ฮะแต่ที่นี่ก็จะเป็นถั่วเม็ดเล็กๆนะครับแกะกินแกะอะไรประมาณนี้นะนะครับก็คล้ายๆกันเพราะว่าภูมิประเทศเหมือนกันนะครับมานี้นะครับพาเดินดูอันนี้ครับหมากฟูนี่ของขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้แหละพาเดินดูเดินแล้วเป็นตลาดนะครับเดินทะลุกันได้หมดครับว่ามาพ่อคือปากก่อแต่เอาละโอ้ยแต่ได้แต่ได้แต่ทุกคนนะของเส้นไหนได้ดาวงานนะนี่ร้านขายเครื่องเขียนประมาณนี้ร้อนร้อนน่าดูเลยครับขนมเป็นเหล้าเหล้าก็อย่างที่บอกนะครับเอามาได้แค่แบบ1ลิตรนะครับถ้าจะเอาเข้าไปอยากดูที่4นะครับ1ลิตรไม่พอแล้วก็บุหรี่ก็ได้แค่200มวนนะครับอันนี้มีของเล่นมีอะไรต่างคล้ายๆกันครับประมาณนี้เนาะนี่บริเวณตลาดไอ้ภูเขาใหญ่ๆนั้นฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งพม่าฝนลงเลยเพราะเราก็เพิ่งผ่านมาเนาะใช่ไหมนะครับนี่เป็นบริเวณอำเภอพญาตองสูใหญ่นะครับผมนะครับโดยรวมนะแต่ถ้าที่แหลกจะดูแบบเป็นกระจุกนะครับแต่นี้จะแบบดูกระจายดิฝั่งท่าขี้เหล็กรัชฉานนะครับจังหวัดเชียงตุงก็จะดูแบบเจริญเหมือนกันแต่ว่ามันตรงนี้จะดูกว้างกว่าถือว่าผมได้เข้ามาลึกกว่าก็ไม่รู้นะลึกกว่าเพราะผมไปตรงนู้นผมไม่ได้เข้าลึกขนาดนี้นะครับยังไปมากก็ไปมอเตอร์ไซค์เหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าลึกอันนี้พาเข้าลึกไปเป็นพิเศษก็เลยรู้สึกว่าพญาตองสูใหญ่มากนะครับเจริญกว่าชื่ออะไรนะครับซูครับชื่อซูเนาะน่ารักมากนะครับถ้าท่านใดอยากจะมาซูก็บอกเบอร์ตัวเองไม่ได้จำเบอร์ตัวเองไม่ได้โอ้โหชีวิตผมก็กดดูให้ไม่เป็นครับนี่อยู่นี่เผื่อโทรหานะครับแกน่ารักมากแล้วก็ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ครับพาผมไปไกลเลยนะครับก็ไปดูเนี่ยไอ้สี่ห้าวัดเนี่ยครับก็สนุกสนานหมายเลขนะครับถ้าท่านต้องการจะติดต่อดร.ซูเรานะ063นะครับ116880เป็นเบอร์วันทูคอร์นะครับโทรค่าย AS บ้านเรานี่แหละโทรได้เลยนะครับไม่ได้คิดเลทต่างประเทศแต่อย่างใดนะครับเข้าไปบริเวณนี้ก็ใช้คลื่นไทยปกตินะครับเดี๋ยวแกพาเที่ยวนะครับก็เหมา200เนาะนะครับถ้าอยากไปไกลอะไรยังไงก็คุยกันนะครับง่ายๆนะไว้ใจได้พูดไทยชัดนะครับมาอยู่มหาชัยมาหลายปี10กว่าปีนะครับโอเคเนาะก็ขออนุญาตปิดคลิปพาทุกท่านเที่ยวนะครับลาพร้อมกับพอขอรอของเราเป็นไกด์ด้วยวันนี้ครับผมชงว่าก็ลาความสุขอยู่ที่การไปวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ผู้ชมครับขากลับไม่ต้องทำอะไรครับก็แค่เดินข้ามมาได้เลยนะครับแล้วก็เอาเอกสารมาคืนตม.แล้วก็เอาบัตรประชาชนคืนครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปสั้นๆพาทุกท่านเดินเที่ยวฝั่งนะครับฝั่งเมียนมาเนาะพญาตองสูนะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูพญาตองสูที่เราไปตรงไหนนะครับนั่นแหละเข้าไปลึกเลยพอควรประมาณ20โลที่ผมไปนะครับโอเคก็เข้าไปในป่าอีกต่างครับนี่บริเวณนะครับการค้าขายบริเวณด่านเจดีย์สามองค์อันนี้คือฝั่งเรานะครับฝั่งไทยฝั่งอำเภอสังขละบุรีนะก็จะมีงานมาอะไรต่างๆขายนะครับก็เดินดูได้เป็นตัววงกลมนะครับที่นี่ถ้าเกิดท่านชายหรือว่าใครต่างๆไม่อยากจะเดินไปเที่ยวฝั่งเมียนมาฝั่งอำเภอพญาตองสูก็เดินช้อปปิ้งรอหรือหาอะไรทานแถวนี้ได้ครับจะได้ไม่ต้องเดินไปให้เหนื่อยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบเดินเผื่อไม่อยากจะเดินไม่อยากอะไรก็เดินเล่นแถวนี้ได้นะครับประมาณนี้ครับสุดแดนตะวันตกสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับว่ามีขนมมีอะไรขายตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเปรียบเทียบกับฝั่งแม่สายก็จะเป็นเหมือนตลาดแม่สายแหละนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับฝั่งแม่สายกับตรงสังขะเนี่ยฝั่งแม่สายตรงนี้ใหญ่กว่าแต่ถ้าข้ามฝั่งไปฝั่งพม่าเป็นตลาดนะครับของพม่าแล้วจะดูใหญ่กว่าท่าขี้เหล็กครับตลาดพญาตองสูนี่ใหญ่มากนะครับเดินไม่หมดเหงื่อแตกก่อนครับรอบนี้เจอทั้งฝนทั้งแดดนะครับครับเดินพาเดินวนดูนะครับอันนี้ก็จะเหมือนตลาดเนี่ยต้องซูครับคล้ายๆกันประมาณนี้นะก็พอจะเป็นแนวทางได้นะครับพาวนดูไปรอบสั้นๆครับไกลเลยทั้งแดดทั้งฝนนะครับสนุกสนานมากชื่ออะไรนะครับซูครับชื่อซูเนาะที่ไหนลูกที่นี่ที่ไหนน้ำนางนาเอ้ยเออมรกตเออไม่ผิดละโอเคบ๊ายบายครับน้ำมรกตกด